สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำไก่แซ่บสูตรโฆษณาบอกเลยว่ากรอบอร่อยแซ่บสมชื่อเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราหมักไก่ก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นสะโพกไก่1กิโลนะครับให้เราเลาะเอากระดูกออกนะครับเกลือป่น1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักไก่ของเราให้10นาทีนะครับพอครบ10นาทีนะครับให้นำเนื้อไก่ของเราไปชุบแป้งนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันเลยครับแป้งทอดกรอบ150กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมแล้วก็คนแป้งเข้ากันนะครับคนแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมน้ำเปล่าด้วยนะครับแล้วก็นำไก่ของเรามาชุบแป้งได้เลยครับให้นำเนื้อไก่ของเรานะครับมาชุบที่แป้งก่อนนะครับชุบให้ทั่วเลยครับเสร็จแล้วก็นำไก่ของเราไปชุบน้ำนะครับพอนำไก่ของเราชุบน้ำเสร็จก็นำไก่ของเรามาชุบที่แป้งอีกนะครับชุบน้ำชุบแป้งอย่างละ2ครั้งนะครับเพื่อที่แป้งจะได้เกาะทั่วเนื้อไก่นะครับชุบแป้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำไก่ของเรานะครับไปทอดกรอบกันเลยครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับให้เราใส่ไก่ของเราลงไปทอดให้สุกเหลืองกรอบเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับให้เราทอดสุกทีละด้านนะครับไก่ของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักไก่ของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันนะครับเสร็จแล้วก็นำไปสับเป็นชิ้นๆเลยครับสำหรับนำไปยำนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามายำไก่แซ่บกันเลยครับสูตรนี้จะยำจานต่อจานนะครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไก่ทอดกรอบของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับพริกป่นข้าวคั่วนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องยำนะครับหอมหัวใหญ่หอมแขกต้นหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งตามชอบได้เลยครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับยำเข้ากันดีแล้วนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูยำไก่แซ่บสูตรโฆษณาบอกเลยว่ากรอบอร่อยแซ่บมากๆยิ่งได้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้